ลยอย่าพูดอะไรพูดไปก่อนเลยก็มีส่วนนึงเป็นอาหารว่างอันนั้นสำคัญส่วนนะคะสวัสดีครับสำหรับคนที่รอกิจกรรมลาเต้อาร์ตนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นพร้อมกันครับวันนี้เนี่ยที่ร้านกาแฟ Blue Cup ครับที่เพิ่งเปิดใหม่ในอุดรธานีนะเขาก็มีกิจกรรมเป็น Grand Opening ครับด้านในเนี่ยเป็นกิจกรรมอยู่นะครับพวกเราก็มาทำไลฟ์ครับวันนี้มาทำไลฟ์สดนะครับรายการก็สำหรับคนที่ชอบกาแฟครับวันนี้ครับเป็นรายการที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าวันนี้มีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับมีแจกคงแจกแก้วอะไรด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีของให้ชิมครับชิมเยอะมากๆครับรายการพาชิมอย่างเราครับก็ต้องมาดูนะฮะเดี๋ยวขอเพื่อนๆรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพอกิจกรรมด้านในเริ่มแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปถ่ายภาพกิจกรรมข้างในเช่นเดียวกันครับสำหรับเพื่อนๆครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวแถวเทศบาลเนี่ยแหละนะครับนี่กลางเมืองเลยนะหรือว่าใครที่เคยเดินผ่านถนนคนเดินครับก็จะเห็นร้านกาแฟเปิดใหม่ครับเดี๋ยวพาให้ดูบรรยากาศด้วยละกันนะฮะอยู่ไหนล่ะครับอยู่ตรงหน้าเทศบาลเลยครับใช่ไหมเขาเรียกหลังเทศบาลนี่ใช่ไหมหลังเทศบาลนะครับตรงถนนคนเดินเรียกว่าตรงไหนคุณกล้วยครับตรงนี้คุณกล้วยเราเรียกว่าอะไรอ่ะแยกแยกเทศบาลเลยใช่ไหมจริงๆแยกเทศบาลมันจะอยู่แยกนู้นค่ะแต่ว่าเส้นนี้ตรงจะเป็นเส้นที่แบบมีเซเว่นอ่ะใช่เราผมจะเรียกว่าหลังเทศบาลแหละเนาะหรือใครรู้จักร้านสุกี้ดั้งเดิมของอุดรนะครับร้านอะไรนะโรงแรมต้นคูนดีกว่าค่ะอย่างนี้โรงแรมต้นคูนนะครับใครรู้จักร้านโรงแรมรู้จักโรงแรมต้นคูนอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับบรรยากาศหน้าร้านก็จะเป็นสวนญี่ปุ่นแบบนี้นะบรรยากาศแบบหรูหรามากๆนะครับแล้วก็บอกเลยครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่คอกาแฟพลาดไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ามีหลายๆอย่างครับที่สนับสนุนคอกาแฟอย่างพวกเราครับไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปนะครับการสอนการทำกาแฟที่ต่างๆนะครับกาแฟคุณภาพดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนำเข้าจากต่างประเทศหรือว่ากาแฟที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วคุณภาพดีๆร้านนี้เขาก็เอามาบริการเราด้วยนะครับที่สำคัญครับวันนี้เป็นวันแกรนด์โอเพนนิ่งครับซึ่งก็จะเปิดตัวร้านบูคอปนั่นเองครับเดี๋ยวลองดูครับนี่ตอนนี้ด้านในครับเขาก็กำลังเตรียมเริ่มอารัมภบทแล้วครับแล้วก็มีคนแวะเวียนมามากมายครับตลอดทั้งวันเลยนะวันนี้เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านครับอยากมาเวิร์กช็อปทำลาเต้อาร์ตหรือว่ากาแฟดิฟนะครับยังมาทันนะครับเพราะว่าเวิร์กช็อปลาเต้อาร์ตเนี่ยเริ่มตอนเที่ยงครับแล้วก็สำหรับกาแฟดิฟครับก็จะรู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายๆนะอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุณกล้วยว่าไงครับอันนี้เองเข้า Wi-Fi ของอะไรเอาออกเลยครับเอาออกเลยครับอย่าเข้า Wi-Fi ครับฮะเวลาไลฟ์เราจะไม่เข้า Wi-Fi ครับคุณกล้วยครับเพิ่งเปิดติ้งไว้ยังไม่จีเก่าหน้าบาร์อีกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะงั้นหลังจากนี้ต่อไปครับผมขอมอบช่วงเวลานี้ครับให้กับคุณกล้วยครับสำหรับการเข้ารายการครับมาเลยนะครับสวัสดีค่ะกล้วยพาชิมนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านบลูคอปเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะแล้วก็ในงานเนี่ยเขาจะมีลาเต้อาร์ตโชว์ค่ะและที่สำคัญเราเขายังมีกาแฟให้ชิมด้วยและยังมีกิจกรรมดีๆข้างในอีกนะคะเดี๋ยวเราพากันเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะไปกันเลยครับไปกันเลยนี่ข้างในก็กำลังแนะนำร้านครับนี่เป็นฮะเราอย่าขวางกล้องครับเราต้องดบนิดนึงฮะนี่ครับนี่คือบรรยากาศภายในร้านบลูคอปนะครับบรรยากาศในร้านนะคะซึ่งกำลังเป็นการเปิดงานค่ะใช่เขากำลังกล่าวเปิดงานกันอยู่นะครับอ่ะในระหว่างนี้เราพาเพื่อนๆเยี่ยมชมดีไหมครับว่าในร้านเนี่ยคือนอกจากที่จะเข้ามาสั่งกาแฟอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์เนาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกาแฟขายด้วยนะครับระหว่างที่เขาพูดเปิดร้านเราพาเพื่อนๆไปดูก่อนไปนี่ครับนี่อยากให้ดูนะฮะนี่ครับนี่กาแฟนั้นเข้านะครับแล้วก็มีกาแฟในประเทศด้วยนะซึ่งแบบอันนี้อ่านว่าอะไรครับผมอ่านไม่ออกครับคุณกล้วย
อันนี้ช็อกโกแลตคอนดูรัสค่ะคอนดูรัสคอนดูรัสซานแอนเดรสแล้วก็มีจะเป็นอันนี้คืออะไรเหมือนจะเป็นแต่ละพื้นที่ค่ะกาแฟว่าได้มาจากอันนี้อย่างคอสตาริกาอย่างนี้อันนี้ค่ะลาวันดาเอธิโอเปียคือกาแฟมาจากทั่วโลกจริงครับนี่นี่ข้างล่างนี่ก็เป็นของดูคอปเขาเองด้วยนะใช่เขาจะบอกเลยค่ะว่ากาแฟแต่ละในแต่ละนี่กาแฟนี่เป็นนี่มาจากเมืองไทยนะใช่ป่ะนอร์ทไทยแลนด์เชียงรายนี่กาแฟมาจากเชียงรายนะครับนี่อันนี้กาแฟมาจากแม่สายทำไมอย่างนี้ผมอ่านออกวะนะครับต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำกาแฟนะครับมีแก้วกาแฟมีอะไรนะครับเขาเรียกเชคเกอร์ใช่ไหมเชคเกอร์นะครับมีเครื่องบดกาแฟนะครับนี่อ่ะเดินต่อมามีทั้งคนที่ทานอย่างเดียวให้ถ้วยก็อย่างเดียวนะครับคนที่มีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการเตรียมครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการทำเวิร์กช็อปนะเดี๋ยวเราจะมาเฝ้าตรงนี้กันนะครับนอกจากคนที่ชอบกาแฟอย่างเดียวแล้วนะครับที่เนี่ยเขาก็ยังสำหรับคนที่เปิดร้านกาแฟเนาะเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมคุณกล้วยแล้วอยากจะพัฒนาฝีมือก็มาที่บูคอปได้ค่ะใช่เราสามารถมาอัพสกิลเนาะเขามีคอร์สสอนด้วยใช่ไหมใช่ได้ข่าวว่าเป็นคอร์สมีตั้งแต่เบสิกบาเลสต้าเลยเนาะนะฮะหรือว่าจริงร้านนี้เหมาะกับคนที่แบบเป็นคอกาแฟแท้ๆจริงๆนะครับและตรงนี้ก็จะมีตรงนี้เป็นส่วนของอะไรคะเป็นวิ่งนะครับวิ่งหรือการดิฟหรือที่เราเรียกว่าโพเวอร์ซึ่งเหมือนกันนะครับเรื่องการดิฟก็จะเป็นการชงกาแฟรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีแรงดันเหมือนเครื่องชงเอสเปรสโซ่ครับกาแฟที่ได้ออกมาจะเน้นเรื่องของรสชาติและคาแรคเตอร์ของกาแฟชัดเจนมากกว่าครับใช่แล้วก็ดื่มได้ง่ายมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็มีเวิร์กช็อปตรงนี้ใช่ไหมให้ได้ชมกันนะฮะนี่เขาก็เตรียมไว้และจริงๆกิจกรรมในงานวันนี้นะคะเขาจะมีให้ลงทะเบียนค่ะแล้วก็สมัครสมาชิกฟรีค่ะครับคุณกล้วยลงทะเบียนหรือยังครับยังเลยค่ะไปเลยครับเชิญไปลงทะเบียนครับตอนนี้ว่างฮะครับนี่ครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาวันนี้นะครับแล้วก็มาลงทะเบียนกันก่อนนะครับสมัครสมาชิกรู้สึกเขามีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกด้วยใช่ไหมครับคุณกล้วยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อไม่ว่าจะเป็นเมนูกาแฟหรือจะเป็นเมนูเค้กทุกอย่างในร้านค่ะทุกๆ50บาทได้1แต้มนะคะแล้วสะสมครบ10แต้มได้แก้วที่ระลึกจากบูคอปไปเลยค่ะแก้วที่ระลึกสวยๆที่เราเห็นตรงนู้นนะดีนะคะถ้าเกิดว่าซื้อครบ500นะคะรับไปเลยค่ะเดี๋ยวเราอะไรครับเมื่อกี้แอบไปดูมาสวยมากเออแล้วเดี๋ยวแล้วถ้าเพื่อนๆเรามาวันนี้ไม่ได้ทำไงอ่ะยังได้อยู่ไหมอะไรนะถ้าเพื่อนๆเราไม่ได้มาวันนี้มาไม่ได้วันนี้มาไม่ทันทำไงมาไม่ได้เหรอคะเดี๋ยวเราไปถามเขากันดีกว่าค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงทะเบียนกันก่อนนะครับนะครับสำหรับคนที่ยังดูอยู่ทางบ้านครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาแล้วจังเลยนะครับมาได้เลยนะครับนี่นะครับงานเพิ่งเริ่มนะครับงานเพิ่งเริ่มนะฮะครับเดี๋ยวเราแอบไปร่วมงานกับเขาครับผมจะเสียงเบาแล้วเงียบลงนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เขาพูดอยู่เนาะตอนนี้คนที่พูดอยู่เนี่ยก็คือคุณตีแปดริ้วค่ะคนที่จะมาทำลาเต้อาชงคุณตีแปดริ้วคือใครครับเขาเป็นมือลาเต้อาร์ตค่ะอ๋อเขาเป็นบาริสต้าที่ทำลาเต้อาร์ตเก่งมากใช่ไหมเนี่ยครับไปถ่ายตรงนู้นไหมคะไปครับเราไปยุ่งกับเขานิดนึงครับแน่นอนครับในที่นี้นะครับเรื่องของการสนิทของทุกร้านนะครับมันต้องโตเสร็จแล้วไม่สวยอีกเรื่องนึงแต่ทำไมครับสำหรับเพื่อนๆครับที่เป็นคนชอบทำลาเต้อาร์ตนะครับก็น่าจะรู้จักดีครับกับคุณตี8ริ้วนะนี่ครับก็มาเป็นพิธีกรบรรยายในวันนี้นะฮะแล้วก็คุณกล้วยครับอยู่กับแก้วสวยๆจาก Blue Corp ฮะวันนี้เราไม่มีอะไรครับอันนี้นี่คือหมายถึงว่าอันนี้เหรอครับที่บอกว่าอะไรนะต้องซื้อครบ500บาทสะสมแต้มแล้วได้ใช่ไหมถูกต้องค่ะซื้อครบหรือว่าสะสมแต้มก็ได้ครับระหว่างที่คุณตีเขาพูดครับเราก็มาแอบต้อมๆ มองๆกับตู้เค้กที่นี่ครับนี่ครับมีช็อกโกแลตลาวาโอ้โห
โอ้ยนะครับเค้กมัทฉะนะครับชีสเค้กชิรามิสุเค้กเยอะมากครับเยอะมากจริงๆนะฮะทำไมต้องกระซิบครับผมทำไมต้องกระซิบครับทำไมผมกระซิบทำไมครับเนี่ยอันนี้คือชื่อครับตอนทำซีมองเนี่ยคือเราโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้อ่านว่าอะไร Red Velvet Red Velvet หรือเปล่า Red Velvet Red Velvet นะครับฟรุตค็อกเทลผมนี่ภาษาอังกฤษแย่มากครับ Blue Version นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูครับคุณตีกำลังจะเริ่มแล้วครับมาดูกันเลยนะครับก็ปล่อยน้ำออกมาทีนี้นะครับเราก็อ่านอย่างเดียวเข้าไปในนมนะครับอ่านไปมากเท่าไหร่นะครับก็แปลว่าอมนมนะครับอมนมก็หนาขึ้นมากขึ้นหนาเท่าไหร่ก็น้อยอมนมก็น้อยนะครับทีนี้เราในอาร์ตนะครับเราไม่ได้ต้องการแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยเราต้องการแคลอรี่ในปริมาณที่พอดีนะครับทีนี้เวลาที่เราทำกาแฟสำหรับมือใหม่นะครับเราจะเข้าใจว่าเราการทำนมเยอะๆเพื่อการระยะจริงๆไม่ใช่ครับเราการทำนมแค่นิดเดียวนะครับประมาณ 10-20% เลยจากปริมาณที่ใส่เข้าไปนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับทีนี้วิธีการทำนมเนี่ยครับเราจะแบ่งออกเป็นพิชเชอร์ออกเป็นทั้งหมดเนี่ย5ส่วนนะครับดูตามผมนะครับสำหรับคนที่ฝึกทำนมเนาะนะครับตรงกลางนะครับผมจะแบ่งผมเรียกว่าคือเลข3นะครับตรงกลางเป็นเลข3เห็นปากจังหวะไหมครับตรงกลางนี่คือเลข3นะครับริมสุดคือเลข1หรือว่าเลข5ก็ได้ไม่งงเนาะแล้วระหว่างนั้นคือเลขอะไรครับเลข2กับอะไรครับสลับกันได้ถูกไหมถูกไหมนะทีนี้เวลาที่ผมจับสตรีนมเนี่ยผมจะเอาก้านสตรีนมไอ้ที่ก้านสตรีนนะครับก้านสตรีนนะครับก้านสตรีนก็คือมีนะครับมีหัวสตรีมนะครับชัดนะครับตรงนี้หัวสตรีมนะครับเราจะแจกเข้าไปที่เลข2หรือว่าเลข4เท่านั้นถูกไหมไม่งงนะครับคือถ้าเกิดว่าเราแจกก้านสตรีมเข้าไปในที่เลข2หรือว่าเลข4เนี่ยมันเป็นที่ใช้ที่ทำให้นมเนี่ยเป็นน้ำบนได้ดีที่สุดคือเวลาที่เราสตรีมเนี่ยเราต้องการให้น้ำนมเนี่ยสำหรับคนที่ถามมานะครับว่าร้านบูคับอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงหลังเทศบาลครับหลังเทศบาลนครอุดรธานีครับทีนี้พอเราแยกในเลขที่เลข2หรือเลข4เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือเราต้องการให้มันถูกนะครับข้างบนนะครับคือเราแยกพวกเราต้องเปิดนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงพิชเชอร์ลงนะครับตัวนี้นะครับแล้วมีเสียงกลางไหมครับเสียงกลางนี่เกิดขึ้นมาได้ยินไหมนะครับจริงเนาะใช่ไหมนะครับก็เสียงนี้แหละยิ่งเกิดมากเท่าไหร่แปลว่าโฟมยิ่งเกิดมากขึ้นนะครับก็ถ้าเราไม่อยากให้มันเยอะนะครับเราก็ไม่ให้มันดังเยอะถูกไหมนะครับเราก็ไม่ให้มันดังเนาะเสร็จแล้วเนี่ยพอร้อนนะครับเราก็ปิดตัวเองนะครับเราก็ปิดครับทีนี้แต่ว่าเวลาเราน้อยนะครับปิดจากสตรีมลงแล้วให้เทนะครับเดี๋ยวทำสอนให้สตรีมลงให้แล้วให้เทอยากเทอะไรก็บอกอาจจะเทหัวใช้ได้แล้วไม่เป็นไรนะครับเทในสีได้เดี๋ยวจะแก้ให้ดีให้ดีนะครับคนละสามแก้วนะครับแก้วแรกเนี่ยเทให้ดูก่อนแก้วที่สองแก้วที่แก้วที่สามดูผลลัพธ์นะครับก็เดี๋ยวเข้ามาข้างในทีละคนดีกว่านะครับเนาะอาจจะขอสักนะจริงๆผมตั้งใจจะมาจับมือภาษาเดียวเนี่ยครับไม่มีใครกล้าเอาที่ผมเลยอยากเทเขาไม่เอาเลยนะครับก็สำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับสิ่งสำคัญเลยคือปริมาณของนมนะครับคือปริมาณของนมนะครับเมื่อกี้แมวครับแมวก็สิ่งสำคัญสำหรับอันนี้สำหรับคนที่ทำเป็นอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าเทอาร์ตได้อยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมีสิ่งที่รู้สึกว่าเทไม่เหมือนเดิมเลยพอเทเสร็จแล้วนะครับผมอยากให้ปริมาณนมเนี่ยเหลือประมาณเท่านี้ครับไม่เยอะครับเทเสร็จแล้วให้นมเหลือเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าเราใส่นมเยอะเกินไปครับองศาเขาเริ่มเอียงครับแน่นอนครับผมก็ต้องใส่เยอะกว่าเดิมมันเอียงนิดนึงมันก็หกไปครับเราไม่มีทางเทในองศาเดิมได้เพราะอะไรครับเพราะปริมาณนมเยอะเกินไปอันนี้คือเรื่องเล็กน้อยครับที่เราไม่เคยคิดนะครับเรื่องน้อยที่เราไม่เคยคิดปริมาณนมสำคัญพยายามใส่ให้เท่าเดิมทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะแก้
ไม่เป็นพี่นะครับก็ทีนี้ก่อนที่เราจะเทเนี่ยจะบอกเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับเคล็ดลับอีกนิดนึงคืออันนี้คือแก้วนะครับเราจะแบ่งแก้วเป็นทั้งหมด 100% ให้ออกมาน้องๆด้วยนะครับเราจะแบ่งแก้วเป็นทั้งหมด 100% นะครับตรงกลางคือ50ตรงกลางคือ50นะครับทีนี้อ่ะเวลาที่เราจับแก้วครับเราจะถ้าคนถนัดมือขวาเราจะเอามือซ้ายจับแก้วถูกไหมครับเราจะหูแก้วหางตัวแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับตรงกลางนี้คือ50ผมใช้ในการชี้ได้นะครับพี่ไม่ก่อนนะฝั่งนี้คือ 100% นะครับฝั่งนี้คือ 100% ทำแน่กันนะตรงกลางคือ50อันนี้คือ0นี่คือ100นะครับถ้าเราเกิดเราถ้าเกิดว่าเราจะเทลายหัวใจถ้าเกิดเราเทลายหัวใจเราจะเอาปากพิเชอร์นะครับวางที่ 20% 20% ตรงไหนครับตรงกลางคือ50นี่คือ100นี่คือ0 20% อยู่ไหนกลางนี่แค่50นี่คือ 0% นี่คือ100 20% อยู่ไหน5ประมาณนั้นถูกไหมตรงไหม 20% นะครับเราเอาพิเชอร์เนี่ยเอาเวลาเทเราจะเอาพิเชอร์เนี่ยวางที่ 20% นะครับตรงไหมถามได้ครับถามได้ครับคือใครจะถามได้ถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับถามให้ผมตอบไม่ได้เลยครับโอเคไหมนะครับ 20% หน่อยครับชี้ผมนิดนึงโอเคครับเวลาเทนะครับเราก็จะมิกซ์นมให้ได้ของเหลวในแก้วเนี่ยประมาณ 40-50% งงไหมครับก็คือเราเทน้ำนมเหลวผสมลงกับกาแฟ 40-50% แล้วเราก็เอาพิชเชอร์นะครับวางที่ 20% แล้วก็ค่อยๆเทเข้าไปครับเทให้แรงขึ้นนะครับพอเต็มแก้วปุ๊บเราก็ลากจบแบบเครื่องบินแบบเทคออฟคือเสียงขึ้น 45 องศาแบบนี้นะครับอันนี้คือการเทลายหัวใจนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อน1แก้วนะครับแล้วเดี๋ยวให้สุดอทำสองแก้วใช่ไหมครับพี่ท็อปนะครับเรียกน้องก็ได้แค่นี้ไม่ยอมแก้เดี๋ยวผมจะสปินนมนะครับพี่ยังสปินนมนะครับเราก็แย่พิเชอร์นะครับเข้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับนี่เลยครับเราเข้าไปได้ไหมใช่ตรงนี้ได้ไหมอยู่ในเตียงครับอันนี้อ่ะผมต้องการให้อยู่ได้ไหมเลขสองกับเลขสี่ไงเลขสองนะครับเลขสองกับเลขสี่นะครับสุดยอดครับเสร็จแล้วเราต้องเปิดครับมันก็จะหมุนไปทั้งหมดไม่ได้ถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับนะครับแบบนี้เลขสองร้อนหน่อยได้ไหมครับปิดครับปิดช็อตนะครับเสร็จแล้วทำอย่างนี้ไม่เป็นไรผมอาจจะต้องให้กดช่วยถือไม้นิดนึงครับไม่งั้นผมจะเอาปากคาบแก้วแล้วตอนนี้นะตอนนี้นะเรามิกนมกี่เปอร์เซ็นต์ครับทีนี้40%ครับมิกนม40%แล้วเทที่ตำแหน่งเท่าไหร่20เอาพิเชอร์วางเลยครับที่20%แล้วเทเข้าไปครับค่อยๆยิงแก้วกลับครับยิงแก้วกลับไปเรื่อยแล้วยังไงครับยังไงต่อดิเริ่มขึ้นรันเวย์เริ่มขึ้นโอเคไม่งงแต่งงว่าใช้สับของกูเนี่ยงงไหมไม่งงนะเอาใหม่นะแล้วเทไปอย่างนั้นดูหน่อยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสติมน้องพี่ดีขึ้นอีกต้องมีความถือไม้ให้ป่ะเอาติ๊กเกอร์มารัดหัวก็ได้นะครับเห็นนะครับเพราะแต่อย่าเดินถูกต้องครับนั่นอีกเราคือเลื่อนลงครับพอฟอมลงพอฟุ้งเลื่อนทั้งเซ็งครับมันจะหมุนต้องมุนไปเรื่อยล้อไปเลยแล้วปิดนะครับจะเป็นนะครับเป็นต้องให้มันดูแบบเสียงดังปิดประมาณต้องดังครับประมาณ30 วินาทีครับคุณรอ It's your turnแกเข้าเรื่องมือใส่เลยนะพี่เขาไม่เท่าไหร่หรอกพี่เขาระดับประเทศเดี๋ยวสามเดือนมีน้องเป็นยังครับใจเย็นอ่ะโยนครับทางที่เจ็บเลยครับแล้วค่อยเทแล้วถึงแก้วไปเรื่อยถึงแก้วไปเรื่อยครับแล้วไงครับของโต๊ะพี่เข้าไปสวยครับก็ครับทีนี้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นหัวใจถูกไหมครับ
แต่ทีเนี้ยมันยังใช่ไหมครับมันยังไม่ค่อยบาลานซ์ถูกไหมถ้าเราเลือกภาพดูครับถ้าเกิดว่าหัวใจมันมาฝังข้างบนเยอะเกินไปแล้วว่าจุดเริ่มต้นของเรามันตื้นไปให้เราขยับไปข้างหน้าหนึ่งอันนี้คือสำหรับเราไปแก้ลายนะครับสมมติเรารู้สึกว่าเราเริ่มต้นตรงนี้รู้สึกว่ามันตื้นไปหน่อยรอบหน้าเราขยับมาหน่อยนึงหัวใจก็จะเป็นแก้วนี้งงไหมงงเนาะเราเป็นแก้วนึงนะครับยิ้มเทปไปอยู่ด้านหลังแม่แก้วแม่เลยไม่ต้องกลัวนี่เลยครับเลขสองนะครับค่อยๆดึงลงดูนะครับจะมีเสียงอากาศ3-4วินาทีพอครับยกขึ้นเป็นร้อนเมื่อไหร่แล้วทำไมครับปิดได้ไหมครับปิดได้ครับขอบคุณครับใจดีจังขออีกแก้วนึงทีนี้ขยับไมค์หน่อยนึงให้หัวใจมันบาลานซ์ขึ้นนะครับนะครับพี่น้องครับใจเย็นครับขอครับเย็นแก้วไปเลยครับแล้วก็ค่อยยังไงครับขึ้นบินเทคออฟครับครับเป็นไงครับดีขึ้นไหมสังเกตไหมว่าลานใช่ไหมครับมันบาลานซ์ขึ้นใช่ครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของลายนะครับจุดเริ่มต้นของลายนะครับจุดเริ่มต้นของลายครับเราต้องเข้าแอปไปโหลดก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของลายเลยใช่ครับเราต้องเข้าแอปไปโหลดก่อนนะครับมี ID ด้วยนะใช่มี ID ได้ขอลายครับมีคนดึงครับอาชอนนะขอคนต่อไปครับเรียนกันเข้ามาครับเรียนเข้ามาคนต่อไปโอเคมีอะไรครับเฮ้ยโอ้เอายากๆหน่อยดิรู้สึกได้แล้วมีอะไรได้แล้วจะได้เช็คของให้เลยมีอะไรได้แล้วลงเซซ่านะครับแปดนิ้วหรือเปล่าเดี๋ยวเจ๊ให้ผมดูก่อนผมจะปักให้นะครับผมจะสกรีนให้เราแป๊บนึงนะเลขอะไรครับเลขอะไรครับ2แล้วเลขอะไรครับ2 3 3 วินาทีครับพี่ใจเย็นครับพี่3 วิไม่ใช่3วิ3 วิอันนี้รอผิดใช่ไหมเฮ้ยโดนแกล้งเว้ยขนาดใช้พิเศษแบบไหนครับคือส่วนใหญ่เวลาตอนจบทุกคนนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่ส่วนใหญ่ทุกคนจะรีบจบเพราะว่ากลัวนะครับกลัวตกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ลงพอดีทำไมครับนั่งโง่นะครับดูนะครับผมใส่ลงพอดีครับเป็นไงโง่ไหมถ้าเราใส่ลงพอดีนะครับเราจัดใจเย็นเพราะมันจะไม่โง่แน่นอนยกเว้นแต่ว่าเราถือเงียบไม่โง่นะครับคือถ้าเราใส่ลงพอดีไม่ต้องโง่เลยนะครับถ้าเป็นลายนี้ผมใส่ที่180กรัมนะครับถ้าเป็นแก้วนี้แก้วประทาน180กรัมครับหรือแล้วนะ200กรัมก็ได้นะครับน้ำหน้าใหม่ตอนจบใจเย็นนะครับตอนจบปกติแล้วเนี่ยเราสมัครมาสุดแล้วใช่ไหมถ้าเป็นหัวใจเราจบยังไงครับถ้าเป็นแบบเช็คออฟแม่แต่ว่าถ้าเป็นลายนี้ผมจะแนะนำตรงนี้ครับยกขึ้นแล้วก็ลากจบไปเป็นฉากเลยแบบนี้นะครับแต่ว่านะครับใจเย็นหน่อยขออีกแก้วหนึ่งนะครับต้องไม่ดีครับต้องเสร็จครับเห็นมากพวกนี้ออกมาแล้วต้องไปครับ
ใจครับใจเย็นแล้วก็ถอยมาเบาครับเบายกขึ้นครับไม่ได้ไปโอเคครับแต่ว่าสะบัดไปเตะๆหน่อยนึงนะครับแต่ว่ากระจกดีขึ้นนะครับเด่นได้ดีขึ้นครับกระจกได้ดีขึ้นทีนี้ผมอยากอันนี้คือให้กลับไปในการบ้านตอนที่มิกซ์ฟอร์มนะครับสมมติว่านะครับนี่คือเทคนิคในการพิชโนมนะครับสำหรับคนที่อยากจะเทลาให้คอนทราสต์มันสวยขึ้นนะครับคอนทราสต์คืออะไรคือสีกาแฟสีนมในตัดกับชัดเจนนะครับการพิชโนมเก็บคอนทราสต์เนี่ยเราจะแบ่งอย่างนี้ครับเวลาเราพิชโนมถือแก้วใช่ไหมเราดีแก้วหมอนี้ถูกไหมเราดีแก้วหมอนี้ใช่ไหมนะครับเราจะเปรียบเหมือนว่านมอันนี้ครับคือไข่ก้องที่ผ่าขึ้นออกมาลองนึกภาพนะครับเราผ่าไข่ก้องออกมาเป็นแบบนี้นะครับไข่ก้องนะครับไม่ใช่ไข่หมูนะเราจะบิ๊กลงไปที่ไข่แดงถูกไหมนั่นแปลว่าอะไรครับเราเทลงไปไหนครับตรงกลางเราจะไม่ได้เทแบบบนเราจะไม่ได้เทขอบอย่างนี้เราจะเทตรงตรงไหนไม่งงเนาะนะครับเราเทลงไปไหนนะครับแล้วก็เวลาที่เราเทเนาะเราจะไม่ได้เทเส้นแบบนี้นะครับเราวิ่งตรงอ่ะเราจะไม่ได้เทเส้นแบบนี้ไม่เอานะครับเราต้องการให้เวลาวิ่งตรงนะเทเส้นเล็กเส้นแบบนี้เราให้เส้นขาดวิ่งตรงประมาณให้ห่างให้ปากพิเชอร์ครับห่างจากผิวกาแฟเนี่ยประมาณ4-5 เซนห้ามใกล้กว่านั้นอันนี้คือในการวิ่งตรงนะครับแล้วสีบนฟ้าเราจะดีขึ้นอันนี้เรากลับไปลองสุดนะครับต่อไปขอคนต่อไปถ้าคุณไม่เป็นอย่างเราไปทำบ้างมันจะรอดไหมได้ครับทำแต่ชมต้องมาเรียนไงคะต้องมาเรียนค่ะที่บุคคอบเขามีคอร์สสอนเขามีสอนใช่ไหมเขาสอนเป็นเบสิกบาริสต้าด้วยใช่ค่ะอยากจะเปิดร้านกาแฟก็มาได้อยากจะเสริมสร้างสกิลมาได้อยากจะเป็นบาริสต้าที่เก่งๆมาได้ถูกต้องแต่อยากเป็นบาริสต้าหน้าตาดีเหมือนที่เขามีอยู่ตรงนี้ต้องเกิดใหม่ขณะนี้เราก็กำลังดูการเวิร์กช็อปนะครับการทำลาเต้อาร์ตครับลาเต้อาร์ตโดยคุณตี๋แปดริ้วใช่ไหมตั้งค่ะหลังจากกิจกรรมตรงนี้นี่เดี๋ยวจะมีการดิฟด้วยใช่ไหมคะพี่โชว์ดิฟด้วยใช่ค่ะดิฟที่ขับรถแล้วทีตีโค้งอะนะไม่ใช่ค่ะดิฟกาแฟใช่ไหมครับนี่ค่ะโหดมากก็เป็นประมาณว่าเป็นเอ็งเจิ้ลอะไรเงี้ยครับต่อไปครับทำแม็กกลับมาที่นี่นะครับได้ครับ
ใครแล้วที่ดูอยู่นะครับดูเฉยๆแล้วรู้สึกว่าโอ้ยอยากทำจังเลยอยากเรียนเป็นจังเลยมาได้นะครับที่ร้านดูคอฟนะครับเขามีสอนด้วยมีเปิดคอร์สด้วยนะครับสามารถมาเรียนได้ฟรีแฮนด์ด้วยถ้าไม่ทำใจให้เขาได้ยินโอเคครับวาง20%ครับพี่เชื่อวางแล้วค่อยๆเทเข้าไปแล้วค่อยๆเทแล้วค่อยๆแรงขึ้นครับเทกันไปด้วยครับแล้วก็เทต่อเนื่องครับเทต่อเนื่องโอเคทีนี้ตอนจบครับโดนมันขาดไปหน่อยมันเป็นอย่างเงี้ยเริ่มแล้วก็ขาดอย่างงี้ถ้ามันต่อเนื่องมันก็จะเป็นหัวใจอย่างสวยครับนะครับแต่ว่าสังเกตไหมว่าลายมันไหมครับมันขยับมาข้างล่างเลยนะแปลว่าจุดเริ่มต้นของเราทำไมครับมันเลื่อนไปหน่อยขอให้แก้วหนึ่งขอให้แก้วหนึ่งได้ครับได้ครับเราเริ่มต้นทุกอย่างครับก่อนที่เราจะต้มเองครับครูอุ้มครับสวัสดีครับครูอุ้มเข้ามาดูด้วยครับครูอุ้มอยากเรียนทำกาแฟไหมครับสำหรับไปเปิดในเทควันโดครับจุดเริ่มต้นอย่าลืมกี่เปอร์เซ็นต์20เปอร์เซ็นต์ตอนนี้น้องเรียนเองครับยังก้าวมาหาการนะครับครับอยู่ครับวาง20เปอร์เซ็นต์ครับแล้วค่อยเย็นครับใจเย็นค่อยเย็นแล้วก็ค่อยกินแก้วไปเรื่อยแล้วก็อย่างเงี้ยเทต่อเนื่องครับแค่เทต่อเนื่องก็จะเป็นนะครับสวยงามนะครับเมื่อกี้เหมือนเทแล้วแบบว่ากลัวมันจะแรงไปมั้งผมไม่แน่ใจสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ในงาน Grand Opening นะครับหรือว่างานเปิดตัวร้าน Blue Corp นะครับที่อยู่กลางเมืองอุดรธานีนี่เองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากแวะมานะครับยังแวะมาได้นะครับจะมีเวิร์กช็อปต่อทั้งวันนะหลังจากทำลาเต้อาร์ตตรงนี้เสร็จแล้วครับเราก็จะมีการเวิร์กช็อปทำเกี่ยวกับกาแฟดริฟต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีกาแฟแล้วก็มีขนมให้ทานครับมาชิมกันครับว่าขนมที่นี่นะครับกาแฟที่นี่รสชาติเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับน้องกิฟน้องกิฟแหมพลาดโอกาสจริงๆนะแหมอยากให้มาด้วยจริงๆเลยไม่ต้องนะสองแบบว่าได้ครับได้ครับทีนี้ทิวลิปเนี่ยเราจะเริ่มการกับมาดูลายต่อไปที่จะทำนะครับกำลังสอนลายทิวลิปครับ20นะแต่ถ้าทิวลิปเราจะเริ่มที่35 40% ประมาณนี้เราจะเลื่อนเข้าไปหน่อยนึงไม่งงเนาะนะครับถ้าเราเริ่ม20นะครับลายเราจะมีแค่ประมาณแบบแค่นี้มันจะเปลี่ยนของนะครับเราจะเริ่มที่นี่หน่อยมันเพราะการเทียมจะไม่เหมือนของใครนะครับ40%ประมาณนะครับยกเทเป็นเบสิกที่ดีที่รู้แบบทักษะนั้นก็บอกนะครับเวลาเราดูเขาทำลาเต้อาร์ตเราก็ดูไปเพลินๆครับนี่ดูได้เรื่อยๆเลยนะส่วนบางคนครับอาจทำอยากชอบความสวยงามเฉยๆนะครับไม่ได้อยากทำเป็นครับอยากกินเฉยๆครับมาทานได้นะครับที่ร้านบูคอร์ปครับเทยกขึ้นลาจบแบบนี้โอ้ตาเราแล้วตาเราเป็นไงครับเทียนว่าทำได้เปล่าคิดว่าทำได้ไหมทำได้ไหมจะเรียกว่าจัดการโรงแรมนี่เอาเกียรติชั้นพอนะทิวลิปชั้นเกียรติชั้นที่เขาบอกเขาสอบก่อนมาหาเสียแล้ว
ใช่ครับถามว่าคนเสื้อลายใส่แว่นใช่ครับใช่พี่ตี8ริ้วครับวันนี้ครับมาโชว์การสอนนะครับมาเวิร์กช็อปที่นี่นะครับเอาริ้วนี้คือตอนที่จับพิเชอร์เนี่ยยิงไว้กับอะไรสักอย่างมันทำให้เราเล็งได้ง่ายขึ้นครับใครอยากมาดูพี่ตี8ริ้วตัวเป็นๆนะครับมาได้ครับที่ร้านบูคอปครับตอนนี้กำลังทำเวิร์กช็อปอยู่นะครับตามมาได้เลยครับตามมาได้เลยครับพี่น้องเท่าเดิมเลยประมาณเท่าเดิมเลยมาเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับเราอยู่ในงานเปิดตัวนะครับเป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งครับของร้านบลูคอปที่อุดรธานีนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปนะครับสอนทำลาเต้อาร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีสอนทำกาแฟดริฟนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟที่รายการรีวิวดอนพาชิมีมันอร่อยครับแนะนำให้เพื่อนๆครับต้องมาลองสักครั้งนึงนะฮะนี่ครับนี่คือไลน์ที่เขาเวิร์กช็อปกันไปแล้วครับอย่าลืมนะใต้ชั้นคือใหญ่ชามเลยด้วยทำไมหันเราเองเยี่ยมหันไว้มากก็พี่ใหญ่หันให้ใหญ่ใหญ่ตามเลยด้วยสองชั้นชั้นหนึ่งยกชมรอเลยครับหันไปมองเพื่อนได้ดีมากเลยเยี่ยมครับเยี่ยมครับทีนี้อยากได้คนที่ไม่เคยเทเลยแล้วแบบอยากเทหัวใจทุกคนมีไหมเดนนี่เรามีเชียร์แก้วเดนนี่ไม่เคยเทมีไหมครับมีไหมครับมีใครไหมครับไม่เคยเทแต่อยากเทมีใครไม่เคยเทแล้วแบบอยากเทคุณกล้วยครับคุณกล้วยครับเทไหมครับลองเทไหมครับอู้เลยมาแล้วครับอันนี้คือคนที่ไม่เคยเทเลยนะครับเรามาดองดูครับว่าเมื่อมาอยู่ในมือคุณตีแล้วจะเป็นยังไงบ้างเริ่มมิกก็ขึ้นแก้วแล้วนะครับเริ่มกี่เซนตอนนี้เท่าไหร่20%มาดูครับสำหรับคนที่ทำครั้งแรกครับออกมาเป็นยังไงบ้างมาดูกันนี่คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกค่อยเทครับค่อยเทแล้วเทให้แรงขึ้นครับค่อยเทแก้วกลับแล้วยกสูงสวยงามครับ
นี่โอ้โหครั้งแรกนะครับเนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่ขอเจ้าดูครับใจเย็นครับเหมือนจะตื่นเต้นไปหน่อยครับเรียนเรียนกับใครครับเรียนกับใครเรียนกับใครวันนั้นไม่รับมาเรียนครับเขาก็อยู่ไม่จบครับลองครับเสียเชื่อจังหมดเลยตายเลยกลับไปทานดีกว่าโอเคครับสวัสดีครับในระหว่างเรารอลาติอาร์นะครับเราก็มีมาม่าด้วยครับตรงนี้มาม่าอร่อยไหมครับพี่ว่าแล้วกินเทสโน้ตอะไรหิวเลยเนี่ยเส้นนมมันขาดเฉยมันเลยไม่แหลมเมื่อกี้สะบัดมาแล้วใช่ไอเทมมาแล้วใช่ป่ะแล้วเส้นนมมันแบบเทอยู่เงี้ยแล้วก็อยู่เงี้ยมันก็เลยไม่แหลมนะครับแค่ลากก่อนมันแหลมไม่เจอนะครับมีไหมครับขอคนใหม่มาแล้วเอาละครับเห็นไหมมาร่วมกิจกรรมวันนี้ครับมีโอกาสทุกคนนะครับคนที่ไม่เคยเรียนนะครับก็สามารถมาทดลองได้นะครับวันนี้ไม่เคยเทนะไม่เคยเทมาทดลองได้ครับถ้าตอนเราครับเคยเทมาบ้างไหมครับไม่เคยครั้งแรกเลยครับไม่เคยเดี๋ยวเจ้าแรกดีแล้วจับมือก่อนครับไม่เคยนะครับก็คือเราจะวิ่งนมได้ของเดี๋ยวในเจ้าเนี่ยประมาณ 40% นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมิกเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เราเทลงไปผสมกับกาแฟเนาะ 40%ยศแล้วเอาไปเชื่อนะวางขอบแก้วครับแล้วค่อยเทครับแล้วก็ไปเองแก้วกลับแล้วพอมันเป็นแก้วปุ๊บเราก็ลาดไปง่ายแบบนี้ง่ายครับง่ายครับเสร็จไปเดี๋ยวเราค่อยดื่มเห็นทีมทำมาเยอะแล้ววันนี้เดี๋ยวนี่ต่างเราแล้วคนเดียวเพื่อนๆที่กำลังเพิ่งเข้ามาชมนะครับแล้วก็กำลังชมอยู่นะครับนี่คือวันแกรนด์เพนนิ่งครับของร้านดูขอบนะครับก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยคนที่ผ่านไปผ่านมาหรืออยากจะแวะมานะครับมาทดลองครับมาทดลองมาเวิร์กช็อปด้วยกันได้คุณเบียร์ครับอยากลองทำบ้างจังบาริสต้าตัวน้อยน่ารักอ๋อใช่ครับน้องอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากมาครับมาครับมาครับตอนบ่ายยังมีอีกนะมีของทำกาแฟดิฟทำกาแฟดิฟลองมาดูครับมาหาความรู้นะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานกาแฟนะครับร้านนี้เนี่ยบอกเลยครับเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ของคนทานกาแฟนะครับมีอะไรหลายๆอย่างครับให้เราดูให้เราศึกษานะครับให้เราพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ด้วยนะรับเลยรับหน้าครับเวลาเราทานนะครับเราจะทานด้านนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยต้องอยากให้หัวใจมันอยู่ตรงหน้าเราแต่ว่าตอนที่เราเทครับเราต้องเทด้านนี้เห็นไหมเราหน้าจับแก้วไว้ครับเป็นแบบตู้ต้องหาตัวเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวแก้ให้ครับขอจอนหน่อยนี่ครับตรงหน้าผมนี่มีลาเต้อาร์ตหลายแก้วมากครับสำหรับวิทยากรวันนี้นะครับที่มาช่วยเราในการเวิร์กช็อปฮะก็คุณตี8ริ้วนั่นเองนะครับนี่เพื่อนๆที่เป็นคอกาแฟหรือว่าชอบชื่นชอบลาเต้อาร์นะครับน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วครับครับผมจริงๆแล้วกล้วยว่าพี่บุ๋มน่าจะไปลองพี่บุ๋มเป็นคอกาแฟโอ้โหดูสภาพผมตอนนี้ครับไม่อยากจะให้ดูสภาพเลยครับคือสายไมค์และทุกอย่างมันพันตัวหมดคืออยากจะไปลองเหมือนกันอันนี้สวยอยู่นะสวยอยู่นะอันนี้ก็สวยนะครับสวยนะครับตกลงผมต้องไปลองใช่ไหมบอกพี่ครับลองไหมครับลองไหมครับได้ครับขอลองครับเดี๋ยวผมขอลื้ออุปกรณ์แป๊บนึงครับได้ครับจะมีเวลาก่อนที่จะเปิดจะลองครับอันไหนของพี่ครับสวยแก้วแรกแก้วแรกของพี่ดีตอนนี้สีม่วงสีขาวสีมีก็มากผมขาว
นี่ค่ะหลังจากที่แบบว่าได้ลองลาเต้อาร์ตกันไปแล้วนะคะนี่ค่ะเขาก็มีให้ชิมด้วยเดี๋ยวพี่บูมของเราจะไปลองลาเต้อาร์ตกันดูบ้างนะคะดูซิว่าฝีมือพี่บูมจะออกมาเป็นยังไงอย่าทำขายหน้าเพจนะคะทำขายหน้าเพจพี่ตีต้องจับมือผมแล้วอ่ะเป็นคำเป็นคำขู่ครับครับเมื่อกี้พี่ดูมาแล้วสักระยะหนึ่งวิ่งลงกี่เปอร์เซ็นต์วิ่งตรงในแก้ว 40% แล้วเทกี่เปอร์เซ็นต์ครับ20วันพี่เชื่อนะวางของแก้วอย่างนี้แล้วเทไปอย่างเดียวเลยต้องให้กินแก้วไปเรื่อยไม่เข้าทางเดี๋ยวผมคอยประคองมือให้ไม่ต้องกลัวครับต้องปีนลมเลยครับอุณหภูมิลมก็ต้องพอเหมาะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเสียเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันจะมีจุดที่มันหวานที่สุดของลมครับคือ65องศาครับแก้วเอาหูแก้วหาตัวครับแก้วพุ่งไว้เลยหูแก้วก็หาตัวต้องครับเดี๋ยวเราเรียนอันนี้ครับยิงแก้วหายนิดนึงจะเริ่มแล้วนะคะยิงแก้วเข้ามาหานิดนึงนะตอนประมาณนั้นแหละวิ่งไปเรื่อยครับเสร็จปุ๊บหยุดครับเอาไปเชื่อวางของแก้วครับแล้วเทไปเทแล้วก็ค่อยขึ้นแก้วไปเรื่อยเทแล้วก็ค่อยขึ้นแก้วไปแล้วก็ยกนะครับสูง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 อีกล่างไปเลยโอเคเดี๋ยวแค่ให้มันตรงขึ้นไม่ใส่หน้าแล้วแก้วแรกครับใส่ได้ใส่ได้ครับใส่ได้ใส่ได้ครับครับทีนี้อีกแก้วหนึ่งนะครับสังเกตไหมว่าทำไมครับตอนเริ่มต้นเป็นไงครับลายมันไม่ถึงก้นแก้วอย่างเงี้ยแปลว่ามันไม่บาลานซ์ถูกไหมแต่ว่าทำไมครับตอนเริ่มขึ้นไปขยับไปนิดนึงให้ปากไม่เชื่ออยู่ประมาณนี้เมื่อกี้เราเริ่มตรงนี้ขยับไปนิดนึงแค่นี้ครับลายสวยเลยไงรอบหนึ่งนะดูแก้วพี่บุ้งค่ะพอจะเป็นบาริสต้าได้ไหมคะเดี๋ยวก็ไปเปิดร้านเลยนะกลับไปเรื่องเลยครับเครื่องซื้อที่ไหนนะครับซื้อที่ไหนนะครับพี่กล้วยบูขอบค่ะสวัสดีค่ะน้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลองมาลองเปิดดูค่ะเด็กๆทำได้ไหมบาริสต้าตัวน้อยเดี๋ยวจะลองฝึกกันด้วยนะคะอันนี้ผมอันนี้ผมสับให้ไงนะเหมือนเดิมครับยาวที่สองต้องมิกเข้าไปนี่ต้องไปครับนี่ต้องไข่แดงครับสมมติว่าไข่แข็งต้มครับโอเคหยุดครับตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปก่อนว่างเทไปกดแล้วครับถ้าเทแล้วมันจะออกแล้วไปยิงแก้วกลับครับยิงแก้วกลับไปเลยครับแล้วไงครับเป็นไงคะแก้วที่สองโหดีแค่ดีเราดูว่าสวยครับลายมันขยับไปบาลานซ์มากขึ้นนะครับหัวใจคือถ้าเกิดว่าเราเทเบาหัวใจจะไม่มีนิ้วมองเล็กครับเทแรงหน่อยจะได้ใหญ่นะครับขอบคุณครับไม่ขายหน้าเพจแล้วค่ะ นี่อันนี้อันนี้เป็นแก้วแรกนะคะเมื่อกี้แล้วอันนี้เป็นแก้วที่สองค่ะชาเขียวมีพัฒนาฝีมือพัฒนาค่ะนี่ไม่ลงฟิตนี่ทีนี้น้องน้องตัวน้อยจะเริ่มหรือเปล่าตัวน้อยครับเดี๋ยวน้องตัวน้อยจะเริ่มนะคะบาริสต้าตัวน้อยของเราค่ะคือจะบอกว่าลาเต้อาร์ตเนี่ยมันเป็นความฝันเลยนะของคนมีแฟนนะครับที่เราอยากจะลองทำเองดูสักครั้งนึงฮะได้ทำแล้วครับและโชคดีที่ทำแล้วมันออกมาเผ็ดด้วยนะที่สำคัญเลยใครสอนคะคุณตีครับคุณตีแปดเลยนะแปดเลยครับถือว่ามีบุญมากครับมีบุญอธิการมากผมวันนี้
ยกไมค์กลับมาที่ผมแล้วครับนี่ฮะอ่ะลองดูครับบาริสต้าตัวน้อยครับเด็กๆอย่างนี้จะเป็นยังไงบ้างครับอยากให้ดูฝีมือของพี่ตีครับไอ้เหี้ยฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวรุ่นใหญ่จะชมใช่ไหมครับรุ่นใหญ่นะครับอ่ะก็รุ่นใหญ่ไหนเหรอฮัลโหลก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจริงๆเราการเจรจาเนี่ยมันไม่ได้ยากมากครับขอโทษนะครับกี่ขวบนะครับเอ็กซ์ยาร์สเอ็กซ์ยาร์สเอ็กซ์ยาร์สนะครับเท่ากันเท่เลยคือเท่ากันเลยนะก็เดี๋ยวดูที่ว่าเด็กแบบขวบเนี้ยโอเคไหมได้หรือเปล่านะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวกี่มิลลิลิตรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจำได้ไหมครับได้ฟังมาครับเนี่ย20ขอบแก้วครับเดี๋ยวจะคอนไปคอนอากิเคนะครับได้ไหมเนาะแต่จะช่วยอากิเคนะนะเก็บไหมมาดูฝีมือน้องมั่งเอาเลยใจเย็นครับมิ้งโนมามิ้งโนมเสร็จปุ๊บอ่ะพอหยุดครับวางเชือกขอบแก้วแล้วเทเข้าไปเทครับค่อยๆเทแล้วค่อยๆลากไปหน้าครับยิงแก้วตรงๆแล้วลากไปนั่งสูงโอเคครับอันนี้ผมแค่พอแต่ผมไม่ได้ออกแบบนะครับน้องก็เทเองนะครับผมกลัวแก้วมันจะฉีกนี่ฮะจริงแล้วเทอันนี้เขาเทเองนะครับออกแรงเองนะครับคือจะบอกว่าเหมือนจะดูดีกับผมด้วยดีเจไม่เจดีเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะครับอยากมาทานกาแฟครับมาได้เลยครับกาแฟเต็มโต๊ะตอนนี้ครับแล้วก็มีขนมให้ทานด้วยนี่สำหรับวันนี้ครับก็มาไลฟ์นะครับอยู่ในงานแกรมพุดดิ้งครับของร้านบลูคอฟนะครับก็เป็นร้านที่บอกเลยครับว่าเนี่ยนะคอกาแฟนี่พลาดไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเป็นเหมือนคอมมูนิตี้นะครับของคนกินกาแฟนะครับแล้วก็มีทั้งเวิร์กช็อปมีการสอนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเปิดร้านอยู่แล้วแหมไม่มานะครับเรามาครับมาเพิ่มเติมมาหาเราสามารถมาหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับที่นี่นะมีคอร์สต่างๆเรียนเพิ่มเติมด้วยมีอุปกรณ์กาแฟมีกาแฟมีทุกอย่างนะครับขายเยอะแยะเลยนะครับที่สำคัญครับกาแฟเขาอร่อยมากๆนะครับแล้วก็มีให้เราเลือกเยอะมากๆด้วยโอ้โหนี่ฮะนี่คือนี่เป็นไงครับใช้ได้ใช้ได้ครับสวยมากสวยมากนะฮะครับคุณกล้วยผมไปไหนแล้วครับฮะคุณกล้วยเจ้าเมื่อกี้ผมก็แค่มาพอเฉยๆครับน้องก็ออกแรงเองนะครับคุณกล้วยครับอันนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรฮะนี่คืออะไรครับระหว่างที่ผมไปไลฟ์นี่คุณทำอะไรกันอยู่ครับทีนี้นะครับก็เติมพลังค่ะนี่ค่ะตามมาโดนนี่ค่ะนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรายได้อาร์เนี่ยมันไม่ใช่ไปเลยวันนี้เป็นไงครับนอกจากมีเวิร์คช็อปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอจับสอนไมค์ก่อนครับใครที่มางานในวันนี้นะคะครับนี่ค่ะเขาก็จะมีของกินนั่นแปลว่าจะต้องเข้าใจเรื่องของการทำแสงมันไม่สวยครับขอบใหญ่ครับนมเป็นนะครับมา
ในงานแกรนด์โอเพนนิ่งวันนี้นะคะเขาก็จะมีของกินเสิร์ฟด้วยค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มุมตรงนั้นก็จะมีเค้กค่ะพี่บูมีเค้กด้วยเหรอหมายถึงว่าเค้กที่อยู่ในตู้นี้เลยเหรออย่างนี้เหรอเขาจะจัดเป็นชุดเล็กๆค่ะแบบนี้ค่ะให้เราได้ทดลองชิมอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่ค่ะจะบอกว่าไม่กี่ชิมอันนี้แล้วอร่อยอ่ะจริงเหรออร่อยมากเอาไปกันได้ไหมอ่ะยกให้พี่บุ๋มทานเดี๋ยวเอากลับไปกินก่อนครับระหว่างที่ผมถือเอาไปกินนี่อันนี้อะไรนี่เค้กมะพร้าวเนาะอันนี้น่าจะเป็นชิฟฟ่อนป่ะคะเค้กมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวผมไม่กินมะพร้าวพี่ตีจะชิมไหมคะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตีไปแล้วครับขอบคุณมากครับโอ้โหอีกนิดเดียวมันก็จะมาแนะนำส่วนของรูวิ่งเดี๋ยวเราไปดูครับวิ่งกันนะคะเนี่ยระหว่างที่ผมถือถ้วยนี้ไปครับเราจะไปดูเขาแนะนำครับส่วนของนี่ช่วงนี้อันนี้เดี๋ยวก็ด้วยเวลาจำกัดนิดนึงเนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการว่าโค้ชเอกที่เราแบบเนี้ยกาแฟรูวิ่งแบบนี้แทนรูวิ่งคืออะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองทำให้ลูกค้าท่านที่ที่ชิมกันนี่ครับสวัสดีครับผมชื่อตี้นะครับเป็นบริสต้าแล้วก็เทรนเนอร์ที่บุ๋มท็อปนะครับวันนี้เราจะมาชงกาแฟแบบรูวิ่งกันที่การชงกาแฟไม่ได้ใหญ่เหมือนทุกคนคิดนะครับเราสามารถชงได้ที่บ้านแจ้งง่ายเลยอย่างเช่นการชงเหมือนวันนี้เราจะมาชงกันคือการชงแบบดิฟหรือเราเรียกว่าโคโอเวอร์นะครับซึ่งการดิฟเนี่ยคือการชงผ่านกระดาษกรองกับกลวยแล้วใส่นะครับเราใส่กลวยลงไปแต่กระดาษกรองใส่กาแฟที่บดจนหยาบหน่อยนะครับก็แค่ใส่กรองลงไปครับเราก็ได้กาแฟลงมาดื่มละวิธีการเนี่ยง่ายมากเลยแต่ว่าในการดิฟเนี่ยดิฟให้อร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันก็มีเทคนิคเล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเดี๋ยวจะมาเปิดคลิปลับให้ด้วยนะครับว่าดิฟยังไงให้รสชาติที่ดีแล้วก็ทำไมมันถึงง่ายแล้วทำเองที่บ้านได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็มีตอนนี้ต้องกาแฟก่อนเนาะวันนี้หลักๆเนี่ยเราจะเป็นกาแฟไทยนะครับของลูกพร้อมเลยกาแฟของลูกกาแฟจะมาจากที่พื้นที่ที่น่าสวยนะครับดอยช้างและดอยเชียงรายนะครับวันนี้เนี่ยกาแฟที่มาหลักๆเนี่ย3ตัวก็เป็นอนุรักษ์โครงการนะจะเป็นกาแฟไทยที่โปรเซสนะครับก็มีรสชาติหวานแล้วก็มีผลรสชาติของผลไม้เล็กน้อยนะครับมันมาเป็นคอมพลีทวัตเตอร์ชั่นคือเป็นกาแฟไทยที่ใส่ถังคาร์บอนใส่ถังนะครับแล้วก็แยกกลิ่นลงไปทำให้รสชาติเนี่ยคือค่อนข้างหวานมากๆเลยสุดท้ายจะเป็นกาแฟดรายโปรเซสคือกาแฟที่เก็บมาแล้วก็ทำให้มันแห้งด้วยแสงแดดหรือว่าการแสงน้ำนะครับรสชาติก็เลยค่อนข้างจัดจ้านหน่อยทั้ง3ตัวให้แตกต่างกันเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวชิมดิฟไม่ชิมทั้ง3ตัวเลยนะครับก็ท่านไหนที่สนใจก็สามารถชิมได้ต้องเกริ่นนิดนึงก่อนการดิฟเนี่ยหรือแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากกาแฟที่ผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่หรือว่าเอสเปรสโซ่แมชชีนเพราะว่ากาแฟที่สกัดผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่ครับจะค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยเวลาดื่มก็อาจจะดื่มยากหน่อยนะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าคนใดคนใดอาจจะไม่ชอบเป็นช็อตเอสเปรสโซ่กันจะชิมเป็นเมนูกาแฟนมหรือว่ากาแฟดำซะมากกว่าก็คือมันจะใช้กับน้ำเนาะแต่ในกาแฟดิฟนะครับเวลาเราสกัดได้แล้วเนี่ยเราจะดื่มได้ทันทีเลยเนื่องจากว่าเป็นกาแฟที่ค่อนข้างรสชาติชัดเจนแล้วก็ดื่มได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจะมาลองดื่มกันเลยนะครับถ้าสนใจดูขั้นตอนการดิฟหรือวิธีการดิฟก็สามารถดูได้นะครับการชงก็จะไม่ยากเลยสามารถมาชงได้ที่บ้านด้วยนะครับโอเคดูเสร็จแล้วก็ซื้ออุปกรณ์กลับบ้านเลยประมาณใช่ดูที่ก้าวที่ก่อนได้เลยนะครับครับแนะนำอุปกรณ์ก่อนวันนี้เราจะมีเจ้านี่นะครับเราเรียกว่ากลวยและถังนี้เราเรียกว่าฮิปเปอร์นะครับก็จะมีหลากหลายหน้าตาเลยทรงนี้เราจะเรียกว่ามีซัฟฟี่หรือว่ามีหลบส่วนนั่นเองนะครับด้านล่างเราจะลองด้วยสโลเปอร์นะครับดื่มแล้วสันนี้มาก็เป็นกระดาษกรองครับเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตอนนี้กำลังนิยมเลยนะในเมืองไทยนะครับการทำกาแฟดริปนะครับเพราะว่าเราทำทานเองที่บ้านได้ด้วยนะครับมันก็มีพวกการต้มน้ำอะไรกาแฟแล้วก็กาแฟสำคัญเลยต้องคอยบดต้องเอาใส่ชาสีด้วยโดยปกติแล้วเราจะบด
เครื่องยาวเนี่ยไซส์ประมาณเกือบเท่าในด้านซ้ายเม็ดยาวนะครับประมาณนั้นนะครับจะไม่เห็นเป็นไปแล้วถ้าไม่ยาวเป็นไปนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นไซส์มันกันนะครับโอเคได้เลยเราจะแข่งผ่านเราจะชงด้วยอาการส่วนของวิวิเนโชว์อาการส่วนของผมกาแฟต่อน้ำที่ใช้นะครับวันนี้เราใส่ผงกาแฟ20กรัมน้ำเนี่ยประมาณ250ถึง250นะครับดังนั้นเนี่ยเลยชวนอยู่ที่1:25ถึง1:4ประมาณนั้นเราดูกันก่อนอื่นก็ชั่งกาแฟก่อนเลยนะครับตัวแรกที่เราจะดื่มกันเป็นกาแฟไทยอันนี้โปรเซสนะครับวันนี้ได้เดี๋ยวเราชิมก่อนนะครับข้างประมาณ20กรัมนะครับก็เลยเราจะสมมุติถ้าเราต้องการบดกาแฟตัวที่ไม่เหมือนเดิมนะครับเราจะเป็นต้องนำกาแฟมาจำนวนหนึ่งเพื่อทำการบดกาแฟที่ค้างตัวนี้ทั้งหมดไปก่อนด้วยนะครับก็จริงๆนะครับเห็นว่าเครื่องบดสำหรับกาแฟลิปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วราคาต่างๆจะเป็นลักษณะนี้เนาะเราเรียกว่าดีเทลไรเดอร์แล้วปกติดีเทลไรเดอร์จะออกแบบมาให้ทำงานในลักษณะที่บดเยอะๆบดเอาไว้พาสั่งกับบ้านอะไรเงี้ยแล้วบดกาแฟเป็นถุงเลยดังนั้นในการทำงานทำแตกต่างเนี่ยต้องใช้สมาร์ทชีนเนาะเครื่องบดแบบนี้ครับถ้าเราอยากให้ทำงานง่ายเนาะเราจะเป็นต้องชั่งกาแฟมาก่อนแล้วค่อยบดว่าเราจะไม่บดเป็นแก้วต่อแก้วจะไม่ใส่ค้างไว้เยอะเพราะว่าในการบดครั้งนึงเนี่ยเรามีปริมาณที่ต้องการอยู่แล้วแล้วก็ไซส์ของเครื่องบดของนิวโรเมเดอร์ในส่วนใหญ่จะค่อนข้างยาวและน่าจะเหมาะกับฟิลเตอร์อย่างเช่นเป็นเทสอะโลเทสหรือว่าดิสแบบนี้มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีแก้วแก้วเราต้องมีแยกกันได้ก็จะดีผมจะก็มา20กรัมครับสังเกตดูตอนนี้เนี่ยผมจะปล่อยเปิดเครื่องให้ทั้งหมดทำงานก่อนเนาะแล้วค่อยทำการหมดลักษณะนี้เพื่อให้ไซส์ของกาแฟเนี่ยเข้ากันมากขึ้นแต่ว่าเมื่อหมดนะครับตลอดเวลาเลยถ้าเขาคนกดนอนอยู่นะครับแล้วเราใส่ไฟลงไปเนาะแล้วเราค่อยเปิดหมดเนี่ยช่วงแรกของการหมดเนี่ยมันจะได้ไซส์ที่แตกต่างจากการหมดปกตินะครับสำหรับคนที่ไม่ว่าจะเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนๆทางบ้านนะครับที่อยากจะทำกาแฟอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ครับสำหรับการทำกาแฟหรือเรียนรู้นะครับก็สามารถมาที่ร้านบูคอปได้นะครับร้านนี้เนี่ยเขาให้ความรู้ครับนี่ครับเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ของคนกินกาแฟเลยนะนี่ฮะนี่คือผงกาแฟที่เมื่อกี้บดออกมาแล้วเนาะนะครับละเอียดมากได้ความรสกลิ่นได้ความน้ำมันของเกลือมากอันนี้เป็นเครื่องบดใช่ไหมเครื่องบดแล้วในตัวเนี่ยอย่างนี้ครับอันนั้นเองกระดาษเราก็ต้องทำการลวกกระดาษกรองนะครับการลวกกระดาษกรองเนี่ยเป็นการทำให้กาแฟน้ำกระดาษกรองในอิ่มน้ำก่อนจะไม่กระดาษกรองจะไม่ซับไม่ซับกาแฟเลยเกินไปนะครับแล้วก็กระดาษกรองหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นเนี่ยจะมีกลิ่นสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับขอโทษด้วยนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยลาเต้อาร์ตจบไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นการสาธิตการทำกาแฟดริฟต์นะครับส่วนคนที่อยากดูลาเต้อาร์ตครับเดี๋ยวไลฟ์จบแล้วนะครับเดี๋ยวจะบันทึกไว้ฮะสามารถมากดดูย้อนหลังได้นะจ๊ะเ
เกณฑ์ผมจะรักกระดาษมันจะสามารถค่อนข้างเยอะหน่อยสำหรับความแก่เพราะว่ากระดาษที่ใช้วันนี้เป็นกระดาษแบบที่พ่อสีมาเป็นกระดาษอันนี้ในกลิ่นจะค่อนข้างเยอะเนี่ยเยอะนะครับในด้านกลิ่นพวกนี้จะเป็นคนแบบกาแฟเนี่ยได้ง่ายมากมากเลยนะครับอย่าลืมเทน้ำลวกกระดาษนะครับผมว่าทำยังไงจะคนกับแฟนเราทำไปเดียวแล้วก็ยังน้ำร้อนกันนะครับน้ำร้อนใส่ในเหยื่อกาครับสังเกตดูว่ากาสำหรับบิ๊กเนี่ยต่างค่อนข้างเดียวและเล็กนะครับทำให้เราสามารถปรุงน้ำเนี่ยค่อนข้างง่ายมากเพื่อแตกต่างจากก้อนอื่นถามว่าเราใช้อย่างอื่นได้ไหมก็ใช้พิเชอร์หรือว่าเหยียบนมหรือว่าเหยียบอะไรก็ได้ครับสามารถดีได้หมดเลยแต่ว่าการและสายนี้เนี่ยมันจะทำงานได้ง่ายกว่ากันเองครับตอนทำเองอยู่บ้านครับเทโขกลงไปเลยน้ำท่วมแก้วนะครับใส่กาแฟลงไปนะครับเราพยายามเกลี่ยเล็กน้อยให้กาแฟกระไดตัวทั่วดังนั้นเนี่ยในการดิฟเราจะแบ่งเป็น2ช่วงคือการคือช่วงที่คูลวิ่งหรือการคูลวิ่งนะครับเป็นการทำให้กาแฟเนี่ยอิ่มน้ำก่อนนะครับแล้วก็เป็นการคลายแก๊สของกาแฟด้วยนะครับดังนั้นที่เราทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเราก็ทำการดิฟจริงๆกาแฟตัวนี้เป็นที่โปรเซสผมจะมาเป็นครับเป็นกาแฟชายที่โปรเซสซึ่งผมจะใช้อัตราส่วนประมาณสัก1ต่อ5คือผมใช้ผง20กรัมเนาะแล้วก็ดิบน้ำกับไม้ครับครับในการบรูวิ่งเท่าครับทีบรูวิ่งการบรูวิ่งเนี่ยผมจะใส่น้ำร้อนลงไปมาสัก 2-3 เท่าของกาแฟนะครับแล้วทิ้งไว้30นาทีระหว่างนี้ก็ขอตะกูนะครับนี่ก็ใกล้ถึงสามสิบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พอทำสามสิบแล้วเราก็ดิ้มน้ำต่อนะครับค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับในการดิ้มไม่ได้มีข้อจำกัดว่าเราจะต้องวนมากวนน้อยหรือทำลักษณะไหนนะครับเนื่องจากว่ากาแฟแต่ละตัวเนี่ยมีความชอบน้ำไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปแต่ว่าก็ผลิตก็ตัวแนะนำเนี่ยเขาน้องโน้ตอยู่ที่ร้านบลูคอฟครับเดินตามมาได้เลยครับอยู่ใกล้บ้านเรานะมาเลยครับมาเลยครับร้านนี้เนี่ยเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทกาแฟจริงๆนะครับแวะมาทานกาแฟมาหาความรู้มาซุปก่อนทำกาแฟซื้อกาแฟก็ได้เออคุณกล้วยครับร้านบูคอบอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงใกล้ๆกับโรงแรมต้นคูณค่ะนอกเข้าในแล้วก็ในออกมาไม่ถูกใช่ไหมครับเดินมาครับน้องนุชน้องนุชน้องนุชนะฮะตรงสี่แยกที่เป็นร้านนิมิตสุกี้ไงคะจำได้ไหมใช่เราเดินมาได้เดินแวะมาซื้อกาแฟตอนบ่ายแล้วกลับกินที่ร้านก็ได้นะจ๊ะโรงแรมครับวันนี้นะคะถ้าซื้อครบ500บาทนะคะรับแก้วที่ระลึกจากบูคอบด้วยค่ะหรือถ้าวันนี้ซื้อไม่ครบ500บาทนะคะก็สะสมทุกๆ50บาทครบ10แต้มค่ะรับกาแฟที่ระลึกรับแก้วกาแฟที่ระลึกไปเลยค่ะน่ารักมากๆแก้วสวยลายสวยนอกจากที่ระลึกแล้วยังเป็นที่ระทึกด้วยที่ระทึกคือช้าหมดอดนะคะถูกครับกาแฟโซล่าจะเข้มข้นมากๆครับคนเนี่ยจะจืดจางมากถ้าเราไม่คนเข้ากันเนี่ยเราเน้นให้ลูกค้าแก้วแรกแล้วก็รับคำแรกกับคำสุดท้ายเนี่ยรสชาติจะไม่เหมือนกันการวน
ช่วยไหมก็ช่วยนะครับแต่ไม่พูดถึงเจ้ากันทั้งหมดแล้วฉะนั้นทุกคนควรจะควรที่จะมาครับและใส่สังเกตดูว่ากาแฟดีกว่าครับสีจะออกคล้ายชาเลยฉะนั้นเนี่ยด้วยส่วนตัวในการดื่มครั้งแรกผมจะแนะนำท่านคนใหญ่ว่าคนทานเนี่ยว่าให้เรานึกถึงว่าเรากำลังดื่มชาอยู่เพราะเราจะดื่มมันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนจะตีความว่ากาแฟมันต้องเข้มข้นมากๆต้องดื่มยากหน่อยต้องใส่นมอะไรเงี้ยกาแฟดีกว่าแตกต่างจากกาแฟหลักจุดเด่นนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองชิมกันนะครับน้องนุชครับเดี๋ยวส่งบัสซ่ากับบีบ๊อบไปเฝ้าร้านแทนครับนี่นะครับออกมาแล้วนี่นะครับกาแฟดริปครับสีก็จะแบบดูเบาๆนิดนึงเนาะเป็นกาแฟครับแต่ว่าเด็กๆก็ชิมได้นะครับให้ชิมนิดหนึ่งไหมครับอันนี้ครับมาแล้วมาถึงมือผมแล้วครับมีพิเศษด้วยเดี๋ยวขอชิมซะหน่อยครับนี่นิดนึงนะครับการชิมเนาะการชิมเนี่ยสำคัญมากการชิมด้วยอุณหภูมิที่ชิมก็สำคัญนะครับถ้าเราสึกว่าร้อนเกินไปสำหรับเราอยู่เนี่ยเราสามารถรอสักนิดนึงวนให้เข้ามันก่อนเป็นยังไงบ้างคะพี่บูมไม่ได้ชิมครับการชิมไม่อยากให้เราจิบนิดเดียวเพราะการจิบนิดเดียวจะเป็นการกำลังฟังอยู่ครับว่าต้องชิมยังไงจะเนี่ยเพียงซดให้ปริมาณเล็กน้อยนะครับแล้วคนทั่วไปทั่วไปเราให้เกลือนะครับเดี๋ยวจะดื่มไปเลยนะครับร้อนๆนะครับนิดนึงนิดนึงแต่ในการทัพปิ้งหรือการชิมกาแฟเนี่ยเราจะทำการเสิร์ฟหรือว่าซดเข้าไปให้อาวุธเข้าไปด้วยครับเป็นยังไงบ้างคะพี่บูมมันเสียงนิดนึงนะครับมันเฟรชนะมันรู้สึกว่าแบบทำไมเหมือนได้กินอัลมอนด์เลยวะเฮ้ยหอมอ่ะคือมันจะมีความเป็นฟรุตมากกว่ามีความเป็นฟรุตครับจะรู้สึกได้ถึงแบบรสเปรี้ยวรสความสดชื่นนะต่างจากที่เรากินแบบเอสเปรสโซ่ที่มันออกมาจากเครื่องนะครับมันจะมีความสดชื่นกว่าเราต้องตั้งใหม่นิดนึงนะครับใหม่ๆมากๆเลยมันจะมีรสชาติของแก๊สเล็กน้อยนะครับแต่ว่ากาแฟตัวนี้จะค่อนข้างหวานมากแล้วก็มีแอซิดของชวนเป็นผลไม้ดูไม่ได้ดีชอบไหมคะพี่บูมดื่มยังไงด้วยดีมากครับเครื่องเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่คือปกติอ่ะเป็นคนที่ใช้โมคาพอร์ตไงใช้โมคาพอร์ตนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้กินกาแฟดิฟหรอกเพราะว่าเป็นคนกินลาเต้ไม่ค่อยได้กินกาแฟดำทีนี้อย่างเงี้ยพอเราได้กินเป็นเอสเปรสโซ่ออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้รสชาติของเนื้อกาแฟออกมาอย่างชัดเจนมากๆนะครับโดยเฉพาะความเป็นฟรุตเป็นผลไม้ที่อยู่ในเนื้อกาแฟนะคนที่อยากกินกาแฟแบบแนวสดชื่นสดชื่นนะครับสามารถแบบใช้วิธีการดริฟต์กาแฟแบบนี้ได้รวมแม้แต่กาแฟประเภทอื่นก็ตามเนี่ยอุณหภูมิที่สูงแล้วอุณหภูมิที่ลดลงมาแล้วก็ความที่ขึ้นหรือมันเย็นเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราสามารถดริฟต์กาแฟแก้วเดียวกันให้รสชาติแตกต่างกันได้ด้วยนะครับโดยที่ง่ายเลยถ้าเราให้อุณหภูมิลดลงมาเล็กน้อยนะครับเราไม่ดื่มต่อก็ได้ได้เลยครับโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตัวคาเฟ่ประเทศนี่ค่ะหรือกาแฟไทยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ภูนะคะเป็นเจ้าของร้านระดับความสูงอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะอาจจะรบกวนพี่ภูย่างลงมานิดนึงค่ะครับผมอยากจะให้พี่ภูบอกว่าวันนี้เนี่ยคนที่มาลงทะเบียนแล้วมาสมัครสมาชิกเนี่ยบัตรสมาชิกเนี่ยมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วเราอยากจะให้ลูกค้ามาเอนจอยกับร้านเราค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราครับมีความหลากหลายมากแล้วก็เราคัดสรรมาค่อนข้างจะดีมากๆนะครับทีนี้ในส่วนของบัตรสมาชิกเนี่ยเรามีของแถมนะครับเป็นแก้วเย็นร้อนใส่เย็นใส่ร้อนได้หมดเลยครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเรายังมีเป็นเค้กวันเกิดนะครับเค้กวันเกิดลูกค้ามาวันเกิดอาจจะได้รับเป็นเค้กวันเกิดพิเศษแล้วก็มีเป็นเมนูสเปเชียลนะครับสมมติว่าวันเกิดวันนี้นะครับ
แสดงบัตรสมาชิกเรานะครับนะฮะเป็นแก้วตัวอย่างที่แก้วสวยมากครับแก้วสวยมากครับตอนนี้ก็คือสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับแล้วก็ได้รับสะสมครบประมาณสัก500บาทนะครับหรือไม่ก็10แก้วครับเราก็จะได้ตัวนี้นะครับแก้วแบบนี้เลยใช่ครับอุ้ยหลอดเป็นหลอดหลอดเป็นหลอดสเตเลตด้วยครับคือลดโลกร้อนสุดๆเลยครับขอบอกก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะทำไมด้วยครับด้วยครับมีจำนวนจำกัดนะคะช้าหมดอดนะคะขอบอกแต่หมดตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าสิทธิพิเศษของสมาชิกยังมีในเรื่องของวันเกิดใช่ครับมีวันเกิดก็คืออย่างที่บอกครับอาจจะเข้ามาในร้านเราวันนี้วันเกิดอยากจะทานเป็นเมนูสเปเชียลอะไรเงี้ยครับให้บาริสต้าเราเลคคอมเมนต์คือแจ้งบาริสต้าเรามาครับแล้วเราก็จะจัดให้ว่าอยากทานแบบไหนอะไรยังไงที่ไม่มีอยู่ในร้านเรานะครับแล้วก็เราสามารถทำให้ได้ครับผมครับสิทธิ์นี้ต้องโทรมาจองกับทางร้านล่วงหน้าไหมคะหรือว่าพุ่งวันเกิดเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยใช่ครับไม่ต้องจองครับเข้ามาแจ้งสิทธิ์แล้วก็รับเค้กวันเกิดแล้วก็มีเมนูสเปเชียลที่บอกครับอีกอย่างนึงค่ะถ้าวันนี้ไม่ได้มาสมัครสมาชิกมาวันอื่นได้ไหมคะยังคงได้ครับได้ครับยังคงสมัครฟรีครับเป็นไปได้เรื่อยเลยครับผมดีมากๆเลยค่ะแล้วถ้ายังไงวันนี้อยากจะให้พี่ภูเนี่ยฝากถึงคนที่ดูอยู่ทางนี้นิดนึงค่ะว่าทำไมต้องมาที่บูคอบคะก็ถ้าเป็นคอกาแฟหรือว่าเป็นคอเครื่องดื่มนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายครับแล้วก็มีเครื่องชงที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็มีบาริสต้าที่เข้าใจว่าโปรไฟล์กาแฟเป็นยังไงแล้วก็สามารถรังสรรค์รสชาติออกมาหรือว่าสกัดรสชาติกาแฟออกมาได้ดีนะครับแล้วก็พรีเซนต์ให้ลูกค้าได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความที่เราเป็นบูคอบเราอยู่เบื้องหลังมาตลอดในการที่ซัพพอร์ตร้านกาแฟมาตลอดแล้วปัจจุบันเราก็ทำเป็นช็อปแล้วก็ยังขายวัสดุอุปกรณ์ในการทำกาแฟอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราพรีเซนต์ว่าผลิตภัณฑ์เราดียังไงอร่อยยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามาแล้วจะได้รับรสชาติของกาแฟที่อัปเดตจริงๆที่ตามเทรนด์ปัจจุบันจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสโลบาร์หรือว่าตัวพอลโอเวอร์นะครับแล้วก็ส่วนของเอสเปรสโซ่พวกเมนูเย็นเมนูอะไรเงี้ยเมนูร้อนอะไรเงี้ยครับสามารถชิมรสชาติความเป็นกาแฟที่คุณภาพต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงต้องมาศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ตลอดเลยครับผมเรียกง่ายๆว่าคิดถึงกาแฟคิดถึงบูคอบใช่ครับอยากจะมาชิมรสชาติกาแฟที่เด็ดต้องบูคอบแล้วก็อยากจะมาเพิ่มสกิลหรืออยากจะมีความรู้อยากได้ความรู้ด้านกาแฟก็ต้องนึกถึงบูคอบใช่ครับใช่ครับงั้นถ้ายังไงเดี๋ยวหลังจากวันนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมอยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมเดี๋ยวนะฮะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราวิ่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็โอเคครับก็ต่อหลังจากนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตัวโพเวอร์ครับแล้วก็ชิมให้ลูกค้าชิมครับผมครับวันนี้ค่ะวันนี้ walk in เข้ามาก็มาขอชิมกาแฟได้เลยขอนำเสนอ CEO ของผมนะครับน่ารักมากแล้วต้องแพนกล้องต่ำลงนิดนึงนะคะไปอย่างนี้อ่ะใช่ค่ะอันนี้มาตรฐานหญิงไทยค่ะนี่จะหลุดไปนิดนึงก็เลยครับเดี๋ยวอยากจะให้ CEO ของผมนะครับช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ของทางร้านของทางแบรนด์ของเราด้วยครับครับผมขอบคุณพี่ภูค่ะเชิญเลยครับอ่านคือกล้วยพาครับเราต้องเอาอะไรไปอันนี้เหรอเก็บแก้วนะเดี๋ยวกล้วยเก็บแก้วได้ครับเราไปอันนี้เราช่องอะไรนะเพจไหนนะเพจไหนรีวิวอุดรรีวิวอุดรพาชิมอิ่มอร่อยบายทีสามบีค่ะโอ้โหค่ะมันยากเนาะจำชื่อไม่ได้เอาเป็นว่าสวัสดีนะคะก็ชื่อนุ่นค่ะเป็น CEO ของบูคอบนะคะเรานุ่นมาจากสาขาใหญ่เนาะก็โชคดีได้พี่ภูมาเปิดสาขาที่นี่นะคะเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กันเขาพี่ภูก็เป็นดีลเลอร์ของบูคอบเรานะคะก็ถ้าเกิดร้านไหนจริงๆเราอยู่เบื้องหลังมาตลอดหมายความว่าเราเป็นธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังเป็นกาแฟคั่วเป็นเครื่องเป็นอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องคาเฟ่ตอนแรกเราจะยังแบบคนจะไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ยังถือคติเดิมคือไม่ได้จะแบบเปิดแฟรนไชส์หรืออะไรงั้นนะแต่ว่าการที่มีคาเฟ่อยู่ในประกอบกับตรงเนี้ยที่เป็นโชว์รูมคือมันเป็นเพื่อการ
เพื่อให้ครบสมบูรณ์องค์ความรู้ในระดับนึงแล้วมันก็ต้องแสดงออกให้เห็นว่าเพราะลูกค้าเราส่วนใหญ่คือร้านกาแฟเรียกง่ายๆว่าคิดถึงกาแฟที่ one stop service ที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งคำว่า one stop service มันไม่ได้หมายความว่าเราแบบเอะอะซื้ออะไรมาแล้วก็มาขายต่ออะไรอย่างนั้นนะคะคือส่วนของกาแฟพวกนี้ที่จะเห็นเลยเนี่ยว่าเป็นของไทยอะไรก็ตามที่เป็นกาแฟไทยของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างส่วนของตัวนี้ A4 เป็นหลุมไปแล้วหายไปแล้วหมดก็จะมีนะคะตัวเอเพโซเบสของเราตรงนี้เนี่ย A4 4.5 5นะคะมันก็คือเรียงเป็นกลางค่ะกลางกลางค่อนเข้มแล้วก็เข้มนะคะตรงนี้มันจะเป็นเอเพโซเบสอะไรก็ตามที่เป็นกาแฟไทยของบูคอปเนี่ยเราผลิตเองตั้งแต่ต้นน้ำหมายความว่าตั้งแต่ตอนมันเป็นตั้งแต่ได้เลยเราส่งเสริมเกษตรกรให้ทำเรารับซื้อเชอร์รี่มาแปรรูปเองควบคุมคุณภาพเองทั้งหมดคั่วเองซอร์ติ้งเองไซซิ่งเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งคือทำเพื่อควบคุมคุณภาพตรงนั้นมากกว่าไม่ได้อยากจะแบบว่าคว้ามาทั้งหมดแต่ว่าคุณภาพมันค่อนข้างสำคัญเราต้องสามารถแบ่งให้ได้ชัดเจนว่าส่วนที่เราเอามาทำเป็นแบรนด์บูคอปนั้นอะเกรดมันต้องดีจริงซึ่งพอทำเป็นตรงนี้ได้มันก็จะมีส่วนเราก็จะมีความรู้ในการซอร์ซิ่งกาแฟและกาแฟนอกของเราแล้วก็กว่าจะได้มาแต่ละตัวก็ต้องคัดแล้วคัดอีกคับกันมาหลายที่นะคะแล้วส่วนของกาแฟก็จะเป็นโปรดักต์หลักของเราเนาะแต่ว่าเพื่อให้ครบเกี่ยวกับพวกคาเฟ่ทั้งหมดค่ะมีพวกผงโกโก้ด้วยนะคะส่วนของโกโก้มีส่วนแล้วก็ที่เราขายดิบขายดีคือถึงถุงจะไม่สวยซึ่งกำลังอยู่ในโปรเซสนะคะอันนี้ตัวนี้ขายดีมากเป็นชาเขียวเข้มข้นเป็นมัทฉะจริงๆเลยจะเรียกชาเขียวมันจะหลุดโลกไปนิดนึงแล้วมันเป็นมัทฉะตัวที่ใช้ไม่เยอะด้วยแล้วก็ได้และอันนี้เรานำเข้าตรงจากญี่ปุ่นเลยไม่ได้ผ่านเทรดเดอร์อะไรคุณกล้วยดูหน้าตาน่าสนใจสนใจมากครับมันอร่อย มีเมนูโปรดเราด้วยค่ะอันนี้ด้วยอันนี้คือตัวใหม่ของเราเพิ่งได้มาเหมือนกันค่ะโฮจิฉะนะคะโฮจิฉะนี่ก็โฮจิฉะเนาะมันคือมัทฉะคั่วนะคะพอมันเป็นชาเขียวคั่วมันก็จะมีได้อีกอารมณ์นึงนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยกว่าจะคลอดออกมาจะเป็นแต่ละผลิตภัณฑ์อะเราคำนวณมาเยอะแล้วว่ามันต้องทำยังไงให้ลูกค้าเราสามารถไปดัดแปลงให้เป็นสูตรของร้านตัวเองได้ด้วยนะแล้วมันก็จะมีหลักๆว่าทุกอย่างที่ร้านกาแฟคาเฟ่ต้องการนะคะคือเครื่องชงอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็มีเซอร์วิสทีมหมายความว่า after sale service ด้วยเพราะฉะนั้นพอพูดอย่างนี้แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ใช่ร้านกาแฟนี่หว่าใช่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเหมือนอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกาแฟต้องคิดถึงที่นี่ใช่ค่ะแต่ทำไมถึงต้องมีร้านแล้วพี่ภูเขาก็ทำซะอลังการเลยคือมีร้านเพื่อที่จะส่วนหนึ่งคือถ้าลูกค้าเราคือร้านกาแฟแล้วเราอะรู้หรือยังว่าลูกค้าต้องเผชิญกับอะไรอยู่การที่เราเปิดร้านกาแฟเราก็ต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมด้วยและที่สำคัญคือต้องการให้ลูกค้าเห็นว่าเรารู้นะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ร้านกาแฟเราก็สักเซสเพราะฉะนั้นส่วนนี้หมายความว่าส่วนที่เราทำเป็นคาเฟ่เราก็รู้ว่าต้องควบคุมอะไรคุณภาพยังไงสูตรเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบแบ่งสูตรไม่มีกั๊กไว้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใช้เขาเรียกว่าใช้บริการของเราเนาะก็เรียกว่าซื้อผลิตภัณฑ์เราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ห่วงสูตรนะเข้ามาลองชิมอะไรกันได้เพราะว่าหลักๆของจุดประสงค์ของคาเฟ่เราคือไว้ให้ทดลองโปรดักต์เรานี่แหละแล้วส่วนอื่นอีกส่วนหนึ่งคือถ้าคุณจะให้ความคำปรึกษากับลูกค้าได้ต้องรู้ก่อนนะว่าตัวเองทำอะไรอยู่ลูกค้าต้องเผชิญกับอะไรนั่นคือสาเหตุที่เรามีร้านกาแฟตรงนี้ค่ะแล้วพี่ภูก็ทำออกมาได้ดีเด็กๆเข้าใจเวิร์กโฟลว์แล้วก็การแชร์ความรู้ของเราเป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้ามาได้ไม่หวงไม่ได้มาถึงปุ๊บต้องซื้อนั้นนี้นู้นปุ๊บเข้ามาคุยกันก่อนได้สงสัยพี่ภูมิจะได้ร้านโปรดใกล้บ้านเลยครับใกล้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ดีค่ะแล้วกาแฟมันไม่แพงอ่ะกาแฟไม่แพงเพราะว่าที่นี่ราคาเริ่มต้นเมื่อกี้แอบไปดูมาที่สำคัญจะบอกว่านอกจากราคาเริ่มต้นที่ไม่แพงแล้วครับเขาตอบสนองยูเซอร์ตั้งแต่เป็นยูเซอร์ที่แบบเราแค่ทานกาแฟจนถึงระดับที่เปิดร้านกาแฟเจ้าของกิจการได้เข้ามาได้หมดเลยใช่ค่ะค่ะคืออยากจะพัฒนาฝีมืออยากจะเติมความรู้ให้ตัวเองก็มาที่นี่ได้แล้วเพราะส่วนสำคัญของบูคอปเราอะค่ะเราก็เชื่อแหละเพราะลูกค้าเราคือร้านกาแฟเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเจริญเราก็เจริญไง ถ้าลูกค้าอยู่รอดเราก็รอดไง เพราะฉะนั้นมันวินวินค่ะทุกฝ่ายถ้าเกิดมาก็ช่วยกันแชร์แล้วก็พัฒนาพร้อมๆกันไปค่ะต้องค่ะก็ฝากบูคอปไว้ด้วยนะคะบูคอปอุดรนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแต่เท่าที่กล้วยเห็นเนี่ยได้รับการตอบรับจากคนอุดรใช่ค่อนข้างจะ
ดีเลยแหละเนาะใช่ค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ใครๆพูดถึงแบบเฮ้ยบูคอบบูคอบทุกคนจะต้องรู้จักค่ะใช่ค่ะใครไม่รู้จักตอนนี้ถือว่าเอามากมากถูกต้องถูกต้องค่ะกาแฟดีบาริสต้าก็ดูดีไม่รู้ไปหากันมาจากไหนนั่นแหละครับผมงงมากบาริสต้าได้ข่าวว่าที่นี่มาดีบาริสต้ามีทั้งหมดกี่คนคะไม่รู้7ป่ะน่าจะเยอะอยู่อ่ะ7คนได้หน้าบาร์น่าจะ10กว่าคนได้นะคะที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีจริงๆไม่รู้คว้ามาจากไหนกรุงเทพมันยังไม่หน้าตาดีขนาดนี้เลยอันนี้เป็นอย่างนึงที่เราไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้นะคะคือแต่ละสาขาบาริสต้ามันหน้าไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะมีอาหารด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบเขาค่อนข้างยูนิคพอสมควรอ๋อตอนนี้มีเสิร์ฟมีเป็นอะไรก็คือเรียกว่าตี้อะไรเงี้ยคือว่างๆมาเหอะไม่เดี๋ยวเขาต้องเชิญเรามาทำรีวิวที่เป็นคอนเทนต์หลักของช่องด้วยถูกต้องตามนั้นใช่ค่ะคอนเทนต์หลักนี่คืออะไรบาริสต้าหรือว่าอาหารโอ้โหยิงคำถามแบบนี้บอกว่าโหดร้ายมากก็ว่างๆก็มาชมนกชมไม้สวนสวยนะคะกาแฟดีบาริสต้าก็หน้าตาดีเพลินตาเพลินใจเป็นร้านกาแฟที่สวนสวยมากค่ะคือมาถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณเดินเข้ามาซื้อกาแฟแก้วหนึ่ง 50-60 บาทถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กคุ้มแล้วค่ะจริงๆไม่ต้องห่วงร้อนค่ะเพราะมีหมอกจำลองมีหมอกจำลองด้วยแอบเห็นเมื่อกี้แอบคลุ้งเลยค่ะพอร้อนเกินไปมันจะทำงานทันทีค่ะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้ก็ใครอยากมาชิมกาแฟค่ะยังชิมได้ถึงกี่โมงคะเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้ทั้งวันเพราะว่าตอนเย็นเดี๋ยวพอเราปิดร้านปุ๊บเราเริ่มเทรนข้างในเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาเลยเนาะมีพี่ตีมานะคะซึ่งไม่ได้เก่งแต่ละไดอาร์ตไงคนของเราก็ต้องรู้ทุกอย่างเนาะแล้วก็ตีมาเพราะเป็นบาริสต้าที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่บาริสต้าค่ะเรามองบาริสต้าไม่ใช่จ็อบอะแต่เป็นแคเรียเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีสามารถอาชีพที่เจริญก้าวหน้าได้เพราะฉะนั้นบาริสต้านุ่นจะค่อนข้างเก่งและมีความรู้เราก็จะมาแชร์ความรู้กันภายในด้วยเหมือนกันถ้าเกิดใครแวะเวียนมาเข้ามาก็ไม่ห่วงนะคะลองเข้ามาดูได้เพราะสิ่งหนึ่งที่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกาแฟเนี่ยบางทีคนเขาอยากรู้แต่ไม่รู้ไปหาที่ไหนเนาะค่ะเปิดถึงกี่โมงคะทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มหนึ่งนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะรับรองได้ว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังหรือใครทำงานวันนี้นะคะเลิกงานแล้วรีบมาค่ะร้านปิดทุ่มหนึ่งมาทานอาหารก็ได้แล้วถ้าทำงานกลางคืนนะคะทำงานกลางคืนมาตอนเช้าค่ะได้ค่ะโอเคไปขอพิกัดชัดๆอีกทีครับขอพิกัดชัดๆอีกทีอยู่สี่แยกไฟแดงโรงแรมต้นคูนค่ะอยู่ติดกับเขาเรียกว่าอะไรคะนิมิสุกี้เก่าอ่ะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงเลยค่ะค่ะคนถามมาเยอะมากครับอยู่ตรงนั้นถ้าเห็นร้านอะไรที่เหมือนร้านขายต้นไม้นะคะ อะไรที่มันดูเป็นร้านสวนๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินอยู่นั่นแหละค่ะบูคอบค่ะบูคอบอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยค่ะติดกับโรงแรมต้นคูนค่ะค่ะค่ะถ้ายังไงวันนี้เราลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ